สวัสดีครับอาจารย์สมชัยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับท่านบรรณวิทย์คุณออยสวัสดีครับอาจารย์ครับตกลงเนี่ยไอ้ประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำหรือมันจะไม่ทำมันจะแก้หรือมันจะไม่แก้มันจะเตะถ่วงหรือเปล่าช่วยกรุณาบรรยายสรุปให้แฟนๆช่อง13ได้หายงงหน่อยครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยตอนหาเสียงบอกว่าจะนำเรื่องประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าที่ประชุมครม.ตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกจำได้ครับจำได้ครับนี่คือคำสัญญาในการหาเสียงครับซึ่งทุกคนก็มุ่งหวังว่าเอาละในเมื่อคุณเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยแล้วคุณก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญที่เป็นอยู่ปัจจุบันว่าร่างโดยเผด็จการแล้วก็มีกลไกต่างๆนะครับที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณมีอำนาจคุณก็จะริเริ่มในการที่จะทำประชามติทันทีนะครับครับเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถึงแม้ว่าครม.จะมตินะการทำประชามติก็จะต้องเกิดขึ้นได้ภายในเวลาประมาณเกือบ4เดือนข้างหน้าเพราะว่ากฎหมายประชามติเขียนไว้ครับว่าหลังจากที่ครม.มีมติแล้วเนี่ยการทำประชามติจะต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า90วันและไม่เกิน120วัน 3-4 เดือนแหละนะครับแต่ตอนนี้พอเข้าครั้งแรกเนี่ยต้องมีคำตอบมาบอกประชาชนว่าเฮ้ยยังไม่ชัดเลยจะทำอะไรยังไงนะครับขอตั้งกรรมการศึกษาขึ้นมาก่อนก็ตั้งกรรมการขึ้นมา 40-50 คนแล้วนะครับแล้วก็ใช้เวลาไป3เดือนแล้วก็ไม่ได้คำตอบคำตอบเนี่ย1คือคำถามประชามติได้มา1ประโยค2บอกว่าจะมีการทำประชามติทั้งหมด3ครั้งนะครับคือครั้งที่1ก่อนแก้ไขครั้งที่2แก้มาตรา256วิธีการแก้และครั้งที่3คือหลังจากที่แก้แล้วก็จะทำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกว่าการทำแต่ละครั้งห่างกัน1ปี1ปี1ปีนะครับผมก็บอกว่าไอ้การที่คุณใช้เวลาไป3เดือนแล้วได้คำตอบเท่านี้เนี่ยมันไม่เคยคุ้มกับเวลาที่หายไปหรอกเพราะว่าคำตอบที่บอกทำ3ครั้งเนี่ยใครๆก็พูดกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะว่าต้องทำแบบนี้ถ้าจะแก้ทุกฉบับนะครับเพราะนั้นไม่ได้เป็นองค์ความรู้ใหม่อะไรเลยนะเพราะศาลนะคุณบอกว่าถ้าคุณจะแก้ทั้งฉบับคุณก็ต้องไปทำประชามติอย่างน้อย2ครั้งคือ1คือก่อนหน้าที่จะแก้ทั้งฉบับถามประชาชนผู้สถาปนารัฐธรรมนูญก่อนว่าเห็นชอบหรือไม่และหลังจากนั้นทำเสร็จก็ต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นชอบกว่าที่แก้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไอ้ครั้งที่อยู่เป็นครั้งที่2ที่อยู่ระหว่างกลางนะคือการที่จะต้องแก้วิธีการแก้ให้มีส.ส.ร.ไอ้กติกาแบบนี้ไม่ต้องตั้งกรรมการ3เดือนไหนท่านบรรณวิทย์ถามผมตั้งแต่วันแรกผมอธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วตั้งแต่ต้นและเปลืองเวลาไปว่าปรับ3เดือนแล้วก็ถ่วงเวลาไปตอนนี้มันมาพีคตรงที่คำถามประชามตินั่นมาพีคตรงไหนฮะตรงไหนครับว่าจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเว้นนะโดยไม่ไปแตะต้องนะหมวด1และหมวด2หมวด1ก็คือบททั่วไปหมวด2คือหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรฮะเอาละที่ผมไม่ได้ใส่ใจว่าจะแตะไม่แตะนะครับแต่เมื่อใดก็ถามถ้าเขาตั้งคำถามว่าจะแก้โดยไม่แตะก็แปลว่าคุณไม่ได้แก้ทั้งฉบับถูกไหมครับใช่ครับคืออย่างน้อยเนี่ยสองหมวดเนี่ยกี่มาตราไม่รู้หรอกนะครับสองหมวดเนี่ยคุณไม่แตะเลยแม้แต่บรรทัดเดียวใช่ไหมไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใช่ใช่ก็คือเท่ากับไม่ได้แก้ทั้งฉบับแล้วครับนะฮะหมวด1มี5มาตราหมวด2ก็ถึงมาตรา24นะครับก็คือ19มาตราเท่ากับ25มาตราขอโทษ24มาตรานะครับทั้งหมดเนี่ย24มาตราคุณไม่แตะต้องก็เท่ากับว่ารัฐธรรมนูญของคุณไม่ได้แก้ทั้งฉบับแล้วพอไม่ได้แก้ทั้งฉบับเนี่ยจะต้องไปทำประชามติอะไรอ่ะหาอะไรอ่ะใช่ผมจะว่าหาพระแสงที่ไหนอ่ะหาพระแสงของเงาเลยครับถูกไหมใช่ครับเมื่อคุณไม่แก้ทั้งฉบับที่คุณก็ทำประชามติครั้งเดียวก็คือแก้วิธีการแก้คุณก็เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการให้มีวิธีการแก้โดยส.ส.ร.เข้าไปแก้มาตรา256ใช่ไหมแล้วพอสภาผ่านกฎหมายดังกล่าวเนี่ยคุณก็ทำประชามติครั้งเดียวนะว่าแก้วิธีการแก้ให้มีส.ส.ร.นั้นเนี่ยประชาชนเห็นชอบหรือไม่ครับ
แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปทำถึง3ครั้งหรอกครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมนะครับซึ่งก็ยังไม่เห็นรัฐบาลออกมาตอบโต้ในเรื่องนี้ครับนะตอบโต้เรื่องอื่นตอบโต้แต่เรื่องประเภทมัดมือชกเอ้ยทำไมจะต้องอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ไม่ได้มาแก้เรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมต้องทำสามครั้งมัดมือชกอาจารย์ไม่ได้พูดนี่ครับพอไอติมก็พูดนี่ครับนั่นไงผมถึงบอกว่าคุณภูมิธรรมแกเมาบัตรนะไม่รู้เป็นเพราะว่าผู้สื่อข่าวไปชงหรือเปล่าหรือว่าจะอ่านข่าวไม่รู้เรื่องหรือเปล่านะจะเข้ามาหาว่าสมชัยนะพูดเรื่องมัดมือชกก็ไม่ถูกอะไรประมาณนี้ผมบอกผมไม่ได้พูดประโยคนี้เลยครับผมพูดเพียงแค่ว่ามันไม่จำเป็นต้องทำสามครั้งครับนะครับแล้วก็คำถามประชามติเนี้ยผมก็บอกว่ามันเป็นสองสาระในคำถามซึ่งตามหลักของการตั้งคำถามในการวิจัยในการที่จะถามใครต่อใครเนี้ยนะครับนะครับมันไม่ควรเอาสองเรื่องมาปนกันครับค่ะนะครับสมมุตินะท่านอาหารอร่อยไหมก็เรื่องหนึ่งอาหารราคาถูกไหมก็เรื่องหนึ่งไม่ควรจะตั้งคำถามว่าท่านเห็นว่าอาหารอร่อยและถูกหรือเปล่าเพราะคนก็จะงงเฮ้ยอร่อยแต่ไม่ถูกถูกแต่ไม่อร่อยไม่อร่อยไม่ถูกทั้งอร่อยทั้งถูกเอ๊ะมันมีทั้ง4ช้อยที่ออกเป็นไปได้นะครับก็แยก2คำถามสิครับอาหารอร่อยไหมถามไปเลยอาหารถูกไหมถามไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับไหมแก้รัฐธรรมนูญมีสสรไหมก็คำถามหนึ่งแล้วก็จะไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองไหมก็อีกคำถามหนึ่งนะครับก็จะได้แยกเป็นสองเรื่องไปตอนนี้เนี่ยคุณเอาสองเรื่องมาปนกันนะจะแก้รัฐธรรมนูญโดยไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองสมมตินะครับเอาง่ายๆคิดสมมติอาจารย์บอกว่าเฮ้ยผมเห็นด้วยจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องไปเขียนหรอกที่บอกไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองนี่เราจะตาอะไรอ่ะเราจะตาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบล่ะใช่ไหมมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนว่าคนตอบควรจะต้องตอบอย่างไรดีครับอันนี้ก็เป็นปัญหาว่ามันเป็นการเอาสองเรื่องมาอยู่ในคำถามเดียวกันซึ่งในการวิจัยไม่มีใครเขาทำแบบนี้นะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์มาทั้งหลายก็อยู่ในกรรมการชุดนี้ตั้งเยอะเนี่ยไม่ทักท้วงเหรออาจารย์ไม่เคยปุ่มสอบวินิพนธ์เหรอไม่เคยดูแบบสอบถามของเด็กหรือนะครับก็เคยมาทั้งนั้นเนี่ยทำไมไม่รู้จักทักท้วงบ้างเดี๋ยวมันก็แบบว่าสวอ่ะครับไม่ได้บอกหรอกว่าสวเลือกนายกแม้แต่บอกนายกเลือกโดยรัฐสภาสวก็ได้เลือกนายกเลยดิครับเนี่ยนี่ใช่มั้ยคำถามประชามติเนี่ย1ต้องสั้นกระชับแล้วก็มีประเด็นเดียวนะครับใน1คำถามแล้วก็ไม่ใช่ศัพท์ที่ยากเกินไปนะครับไม่ใช่ศัพท์แสงทางวิชาการไม่ใช่คำยากไม่ใช่คำที่ประเภทต้องไปแปลอีกว่าแปลว่าอะไรนะครับเนี่ยหลักการของการทำประชามตินะครับแล้วก็ต้องไม่ใช่เป็นคำถามนำนะครับคือคำถามนำคือหมายความว่ามีข้อความที่เริ่มต้นมาก่อนเพื่อนำไปสู่การตอบอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างคราวที่แล้วที่ทำประชามติเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศและการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเห็นสมควรเห็นยาวเยอะแยะแหละเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือโอ้โหนำไปแล้วเป็นประโยชน์นะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศนะในการทำงานตามยุทธศาสตร์ชาตินะดังนั้นเห็นสมควรให้อะไรประมาณนี้นะสวมีส่วนร่วมในการเลือกนายกนำมาตั้งแต่เริ่มต้นนะและเหมือนกับอย่างเงี้ยสมมตินะผมถามคำถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นพลเมืองดีนะท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่นะคนจะตอบไปครับไปหรือไม่ไปไปไปเพราะถ้าตอบว่าไม่ไปแปลว่าอะไรคนเลือกเลวไม่รู้คนเลวใครจะตอบอะครับใช่ไหมฮะทุเรศนะที่ท่านเป็นพลเมืองดีนี่คือตอบไปแล้วนะฮะนะฮะหรือในภาวะที่ประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเดือดร้อนทางเศรษฐกิจรัฐบาลควรแจกเงินประชาชนหรือไม่โอมนำมาแล้วนั่นก็คือมีคำถามนำมีข้อความที่นำไปสู่การตอบไปในทิศทางในทิศทางหนึ่งอย่างเงี้ยไม่แฟร์แล้วจะต้องเป็นคำถามสั้นๆไม่มีคำถามนำไม่มีคำยากไม่มีสิ่งที่ต้องอธิบายกันนะแล้วก็ต้องมีระยะเวลาเพียงพอที่จะให้คนเกิดการอภิปรายถกเถียงกันว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเพื่อให้ประชาชนนั้นได้ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุและผลครับครับครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงโพสต์ว่าประชามติไม่มีสติแปลว่าอะไรครับคือ
คือผมพยายามจะนึกถึงสิ่งที่เป็นโครงการต่างๆของรัฐบาลชุดนี้นะครับคือสื่อเองเนี่ยสื่อทางทำเนียบก็ตั้งรัฐบาลตั้งฉายารัฐมนตรีสื่อทางสภาก็ตั้งฉายาสภาผมก็เลยนึกสรุปขึ้นมาว่าเอ๊ะผมไม่ตั้งฉายาคนดีกว่าผมตั้งฉายาโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำดีกว่านะครับก็เลยมีการตั้งฉายาในหลายต่อหลายเรื่องทั้งหมด8เรื่องนะใช่ครับ8เรื่องครับยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเงินหมื่นฝืนแจกครับคือผมก็เป็นกวีนะผมก็ใช้คำสอดคล้องใช่เงินหมื่นฝืนแจกเงินหมื่นฝืนแจกเงินหมื่นฝืนแจกคืออะไรฮะก็คือจะแจกให้ได้อ่ะนะใครจะทักท้วงไงไม่รู้ล่ะจะกู้ก็ต้องกู้จะให้ประเทศเป็นหนี้ 500,000 ล้านก็ต้องทำก็จะฝืนแจกให้ได้เป็นต้นนะฮะตอนนี้ข้อ8เนี่ยข้อสุดท้ายบอกว่าประชามติไร้สติคือสติเหมือนกันนะใช่คือประชามติคำว่าไร้สติคืออะไรฮะก็คือหมายความว่าคุณอุตส่าห์เสียเวลาไปตั้ง3เดือนนะฮะแล้วก็คุณก็ได้คำถามประชามติซึ่งเป็นคำถามที่ไม่สมควรถามนะครับเพราะคุณเอา2เรื่องมาปนในคำถามเดียวกันแล้วก็สมมตินะครับว่าคนเห็นด้วยกับการแก้แต่เห็นว่าควรจะต้องแก้ทั้งฉบับได้ไม่ควรจะต้องไปสงวนไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเพราะเป็นเรื่องของประชาชนสิว่าประชาชนจะร่างยังไงและที่ผ่านมาทุกสมัยที่มีการร่างรัฐธรรมนูญเนี้ยก็ไม่เห็นมีกติกาที่ต้องบอกว่าต้องสงวนตรงนู้นต้องสงวนตรงนี้และจริงๆแล้วคำถามว่าสิ่งซึ่งเป็นอยู่ปัจจุบันเนี้ยเราแน่ใจหรือนะครับว่ามันมีความครบถ้วนสมบูรณ์นะครับหรือแน่ใจหรือว่าเวลาที่ไปร่างแล้วเนี่ยมันจะไปกระทบกับหมวดอื่นๆมาตราอื่นๆและจะต้องมาปรับแก้ไขข้อความต่างๆเพื่อให้เกิดความสอดคล้องต้องกันก็ไม่มีใครรู้นะครับดังนั้นเนี่ยการไปล็อกตัวเองเนี่ยมันก็ประหลาดอยู่นะครับว่าเอ๊ะไปล็อกทำไมนะครับคือเราไม่ได้เจตนาที่ว่าจะไม่เทิดทูนนะผมคิดว่าเรื่องของพระมหากษัตริย์ก็เป็นสิ่งที่คนไทยเทิดทูนเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้ก็เป็นหลักการพื้นฐานที่ทุกคนบอกว่านี่คือสิ่งที่สมควรที่สุดเหมาะสมที่สุดไม่มีใครไปเขียนแก้ในทางที่ทำให้เกิดเลวร้ายขึ้นหรอกครับนะแต่เพียงแต่ว่าทำไมล่ะครับคุณจะต้องไปล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับเพราะไม่ต้องไปแตะนะมันก็ทำให้เกิดความยากลำบากในการที่เวลาจะเขียนกฎหมายเนี่ยสมมุตินะครับผมก็ไม่รู้นะไส้ในตรงใดตรงหนึ่งของรัฐธรรมนูญมันมีความจำเป็นต้องมากระทบกับหมวดหนึ่งหมวดสองแล้วต้องปรับข้อความบางอย่างพอไปล็อกมันจะแก้ไม่ได้เลยแต่ไปล็อกตัวเองทำไมอันนี้ก็ไม่เข้าใจอยู่ครับครับแหมเข้าใจครับและแก้หนี้หน่อมแนมอะครับ คืออย่างนี้คือในเชิงของการแก้หนี้ทั้งในและนอกระบบเนี่ยถือว่าเป็นวาระสำคัญของทางรัฐบาลคือตอนนั้นที่เขาเปิดตัวเนี่ยเปิดตัวยิ่งใหญ่เลยยิ่งใหญ่เปิดตัวสองรอบเลยรอบแรกก็เป็นเปิดตัวเกี่ยวกับการแก้หนี้นอกระบบนะแล้วก็รอบที่สองก็เป็นแก้หนี้ในระบบต่างๆทั้งหลายทั้งปวงก็บอกว่านี่เป็นวาระแห่งชาตินะเป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลตั้งใจทำเพื่อทำให้ประชาชนนั้นเนี่ยอยู่ดีกินดีไม่เป็นภาระหนี้สินต่างๆนะฮะตอนนี้เวลาไปทำเนี่ยผมเรียนตามตรงครับว่าหนึ่งนะผมขอชมก่อนชมก่อนคือชมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะกลไกของมหาดไทยในการไปรับแจ้งต่อประชาชนเนี้ยกับประชาชนเนี้ยผมฟังมากับหูนะประชาชนชอบกับกระทรวงมหาดไทยเนี้ยลงไปทำงานในพื้นที่ไปถึงอำเภอต่างๆทุกอำเภอเนี้ยจัดส่วนงานมารองรับใครขึ้นมาปั๊บก็ตั้งโต๊ะรับเรื่องราวต่างๆติดตามเรื่องราวต่างๆดีมากเลยเขาชมกันมาอันนี้ต้องชมจริงนะว่าทำได้ดีแต่อย่างที่สองคือหลังจากที่เขาแจ้งแล้วเนี่ยคุณช่วยเขาแก้ไขได้แค่ไหนล่ะนะครับหนึ่งคือคนแจ้งก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณแสนกว่าคนยอดหนี้ประมาณ 7,000 กว่าล้านบาทซึ่งก็ต่ำกว่าที่คุณเศรษฐาพูดประมาณการไว้ตอนแรกว่าที่มหาดไทยเคยถามกันมาเคยสำรวจกันมาเนี่ยมีหนี้นอกระบบประมาณ 50,000 ล้านบาท 7,000 กับ 50,000 ล้านเนี่ยมันห่างกัน7เท่านะโอ้โหใช่ครับคนไม่มาแจ้งอยู่เยอะทีเดียวครับใช่ครับเกือบเท่าตัวแล้วอาจจะมีมากกว่านั้นด้วยซ้ำครับอย่างที่สองก็คือแล้วแจ้ได้เท่าไหร่ก็มีการที่จะไกล่เกลี่ยกันสามารถแจ้ได้ประมาณสัก500ล้านบาท
เพราะว่ามันก็ดูน้อยเกินไปครับนะครับคือเป็นเหมือนกับว่ามันก็เป็นสัดส่วนที่ยังน้อยมากๆอยู่ถามว่าเป็นเพราะอะไรอย่างที่หนึ่งก็คือการไก่เกลี่ยมันไม่สามารถที่จะไก่เกลี่ยได้จริงนะครับคือไม่สามารถที่จะทำให้เกิดข้อยุติได้อย่างที่สองคือคุณหาแหล่งเงินทุนให้กับคนเหล่านี้ก็ไม่สามารถหาได้จริงเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยสมมตินะครับว่าจะมาหาแหล่งเงินกู้ในระบบแบงก์ต่างๆว่าเขาจะมาให้กู้แทนเนี่ยคำถามคือคุณมีหลักทรัพย์ไหมล่ะใช่คนที่กู้นอกระบบทั้งหลายทั้งปวงคือคนที่ไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีหลักทรัพย์หน้าที่จะไปค้ำประกันในการกู้ในระบบใช่ไหมแล้วคุณไปหาออมสินคุณหากรุงไทยเขาก็สัมภาษณ์ก่อนมีอะไรเป็นหลักทรัพย์หรือเปล่าถ้าไม่มีเขาก็ลำบากใจละจะให้คุณกู้นี่คือปัญหาใช่ครับหรืออย่างที่สองเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการถูกบันทึกประวัติไว้ในเครดิตบูโรเครดิตบูโรคืออะไรครับคือถ้าใครผิดชำระหนี้ในระบบอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่ผิดครั้งเดียวนะครับอาจารย์ผ่อนรถนะปรากฏว่างวดหนึ่งลืมส่งขึ้นมาบันทึกว่าครับแบ็คลิสต์แล้วครับใช่ครับนะฮะหรือบัตรเครดิตไม่ชำระสักงวดหนึ่งมันก็เป็นบันทึกไว้แล้วเป็นแบ็คลิสต์คนที่มีแบ็คลิสต์เนี่ยมันกลายเป็นประวัติชั่วชีวิตนะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปกู้อะไรได้เพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหานะไม่ได้ทำให้มันสามารถที่จะแก้ไขได้จริงผมก็เลยบอกว่าขณะนี้เนี่ย1คนมาแจ้งก็น้อย2จำนวนของหนี้ที่แก้ไขได้ก็น้อยก็เลยหน่อมแนมไปนิดนึงนะครับนะครบ1เดือนแล้วเนี่ยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดือนธันวาคมจะเป็นเดือนของการแจ้งนะก็ลองดูสิครับประเมินผลออกมาทำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าหนี้นะครับนะฮะ 7,000 ล้านแก้ได้500ล้านนะฮะและจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ 7,000 ล้านมันจะมากกว่านั้นไหมเป็น 50,000 ล้านไหมนะฮะถ้า 50,000 ล้านแก้ได้500ล้านมันประมาณเท่าไหร่เองล่ะครับ 1% แค่นั้นเองครับนะครับก็เลยบอกว่าหน่อมแนมไปนิดนึงครับครับแล้วประเด็นลูกหนี้เขาถามผมไม่ฝากถามอาจารย์นะครับบอกว่าเขาเคลียร์ได้แล้วก็ทั้งเจ้าหนี้และทั้งเขาก็ตกลงกันได้เขาก็ไม่มีหนี้นอกระบบแล้วเขาฝากถามท่านอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรหน่อยว่าอีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยขึ้นเดือนที่5เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจ้าหนี้ตอนนี้ไม่เป็นการบริเชษของการเกื้อกูลกันแล้วใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาขายผลไม้รถเข็นอยู่เขาบอกว่าขอโทษนะครับท่านแล้วกูจะไปกู้ควายที่ไหนล่ะเขาพูดอย่างนี้เลยครับครับผมครับเพราะว่าเขาไม่ยอมกันแล้วเพราะว่าเขาแล้วก็หมดหนี้หมดสินกันแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าคุณก็ไปแจ้งราชการครับผมก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นคราวหน้าคุณก็ไม่ต้องมาพึ่งผมแล้วแน่นอนครับโดนกระทืบแน่เขาบอกไปหาในอำเภอกับผู้กำกับได้ไหมครับขอยืมเงินเขาให้ไหมครับไม่ทราบนะครับต้องไปถามเองฝากอาจารย์สมใจเจอถามด้วยโอ้ยเอาอะไรกันนักหนาหน่อมแนมเขาเข้าใจว่าเป็นคำที่ว่าอาจารย์สมชัยเขียนเตือนเขาว่าหน่อมแนมมากเดี๋ยวอีก4เดือนนะกูก็จะรู้แล้วกูจะมีชีวิตไม่รอดเขาเข้าใจว่ากูนี่หน่อมแนมหมายถึงจุดนั้นครับเขาก็เลยมาถามอาจารย์ฮะเพราะว่ามันไม่ช่วยกันจริงครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็กูนี่หน่อมแนมตรงเป๊ะเพราะว่าอย่างนั้นนะครับนี่ได้ขายหน้าช่องผมเองครับเข็นแตงโมขายมันบอกว่าแล้วมันไปยืมเงินช่องใดไหมผมบอกวันมาบอกเลยนะกูจะปิดช่องหนีมึงเลยไม่ไหวแล้วไอ้นี่แหละครับค่าแรงไม่พอใช้แล้วครับคือสิ่งนี้ก็คือสิ่งซึ่งรัฐบาลเองใช่ไหมครับจะพูดในเชิงของการหาเสียงแล้วว่าจะขึ้นค่าแรงเป็น600บาทใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็บอกว่าไปใน4ปีเอาละแต่ตอนนี้บอกว่าปีนี้ขึ้นปีใหม่ก็จะ400บาทแน่นอนนะครับก็แถลงในสภาคือประเด็นพวกนี้เนี่ยผมพูดตั้งแต่แรกครับว่าไม่สามารถเอามาเป็นประเด็นในการหาเสียงได้เนื่องจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั้นเนี่ยเป็นกลไกไตรภาคีคือเป็นคณะกรรมการค่าจ้างมีในจ้างลูกจ้างรัฐบาลนะฮะร่วมเป็นกรรมการกันก็ต้องเห็นพ้องต้องกันแล้วก็มีหลักวิธีการคิดต่างๆรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถไปแทรกแซงได้แต่ตอนนี้พอไปเผลอพูดนะครับว่าจะขึ้น400บาทเนี่ยแล้วท้ายสุดเป็นไงขึ้นเท่าไหร่ล่ะ2บาทครับถึง16บาทครับจังหวัดที่ขึ้นสูงสุดนี่เป็น370บาทก็ยังไกลจาก400บาทอยู่ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ทำให้เหมือนกับว่ามันไม่พอที่จะ
ไม่พอไข่อ่ะผมเชื่อว่าไม่พอไข่เพราะว่าท่านนายกเป็นคนพูดเองว่าขึ้น2บาทซื้อไข่ยังไม่ได้เลยนะครับก็เป็นเรื่องซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่เพียงบอกว่าเดี๋ยวยังขึ้นนี้อีกเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะเดี๋ยวจะศึกษาโครงสร้างของค่าจ้างแล้วก็จะมีข้อเสนอใหม่ในการปรับทีนึงคือให้คำสัญญาไปเรื่อยๆพร่ำเพรื่อไปเรื่อยๆครับโดยที่ทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้แต่สร้างความหวังให้แก่ประชาชนไปก็เหมือนเงินดิจิตอลอ่ะเขาพูดกันไปเดี๋ยวกำลังศึกษาอยู่กำลังถามกฤษฎีกาอยู่น่าจะต้องได้เดือนพฤษภาคมอะไรเงี้ยมันก็สร้างความหวังไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ถึงวันหนึ่งรัฐบาลจะลำบากเองเพราะท่านสัญญาสารพัดไปทั่วและท่านกระทำไม่ได้เพราะท่านไม่อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจกลไกของรัฐไม่เข้าใจกลไกในการทำงานไม่เข้าใจกฎหมายต่างๆแต่ที่เป็นข้อจำกัดต่างๆแต่ท่านก็พูดในการให้คำมั่นสัญญาต่างๆไปเรื่อยๆวันหนึ่งพอถึงกำหนดพอมันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เสียเครดิตจากตัวรัฐบาลเองครับครับอ๋อครับอันนี้เขางงครับไฟน้ำมันควันหรือหมอกอันนี้เพลงของเบิร์ดนะครับหมอกหรือควันครับหมอกแล้วพอเบิร์ดจะร้องเพลงบอกว่าเฮ้ยตอนเช้าเราเห็นเป็นหมอกหรือว่าเราเห็นเป็นควันไม่รู้นะครับคือถ้าหมอกมันก็เย็นงดงามใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นควันมันก็เข้าตาและเตือนตาเป็นควันพิษผมก็บอกว่าไอ้การขึ้นลดราคาค่าไฟก็ดีลดราคาน้ำมันก็ดีเนี่ยมันเป็นหมอกหรือมันเป็นควันกันแน่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่ดำเนินการเนี้ยมันไม่ได้เป็นกลไกที่ยั่งยืน มันเป็นการลดโดยการไปตัดภาษีสรรพสามิตที่เสื่อมเนื้อตัวเองอย่างเดียวมันเป็นการลดโดยการที่ทำให้รัฐวิสาหกิจขาดทุนมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่ามันเท่ากับเพิ่มการขาดทุนเข้าไปวันละ7 ล้านบาทอ่ะถูกต้องครับ7 ล้านบาทนะครับครับนะซึ่งถ้าคุณทำไปเรื่อยๆเนี่ยรัฐบาลก็ได้หน้านะแต่ว่าอะไรครับประชาชนก็ชอบนะแต่ท้ายสุดเนี่ยรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยเขาก็จะขาดทุนสะสมมันก็จะเหมือนกับขอสมกใช่นะตอนนี้ขาดทุนน่าจะสะสมเป็น10,000 ล้านใช่ครับคือทำยังไงก็ไม่รู้แล้วล่ะนะแต่มันสะสมกันขนาดนั้นครับเพราะว่ารัฐบาลสมัยหนึ่งขึ้นรถเมล์ฟรีอ่ะครับใช่ไหมเราจำได้นะจำได้ครับรถเมล์ฟรีนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไปโอนกิจการของรถเมล์เอกชนต่างๆเข้ามาท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะบริหารให้เกิดภาวะที่เป็นกำไรได้แต่ก็เป็นการขาดทุนสะสมแล้วผู้บริหารมาแล้วก็ไปนะครับเพราะว่าท่านก็มากินตำแหน่งมารับเงินเดือนรับโบนัสกันไปนะครับอาจจะไม่ได้โบนัสเนื่องจากขาดทุนนะฮะแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยท่านก็ไปเสร็จยังไงก็ทิ้งหนี้สินให้ผมเลยบอกมันจะเป็นควันพิษหรือเปล่ามันอาจจะไม่เป็นหมอกที่เย็นสบายก็ได้นะนะฮะก็ใช้คำพูดแบบนี้แหละครับนะโอ้โหค่าไฟค่าน้ำมันนี่มันทำให้ประเทศพังเลยนะครับอาจารย์สมชัยเพราะว่าค่าไฟฟ้าเขาต้องย้ายไปเวียดนามกันหมดแล้วเราเจอ FT เข้าไปอีก4บาทกว่าก็แพงกว่าเวียดนามว่าเขาก็ไปกันหมดอาจารย์ครับผมครับแย่ เลยเนี่ยไม่รู้จักดูแล้วทั้งหมดเนี่ยต้องการที่จะคล้ายๆเราก็สะท้อนนะเพราะเราก็ติดตามการทำงานของรัฐบาลมาครับเราก็ต้องการจะสะท้อนเห็นว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันยังทำได้ไม่ดีเต็มที่นะแล้วก็อยากได้กำลังใจท่านเนี่ยว่าให้ทำให้ดีกว่านี้นะแล้วก็ทำให้อย่าให้ประชาชนผิดหวังนะเพราะประชาชนก็เลือกท่านเข้ามาและท่านก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมฮะเป็นประชาธิปไตยท่านว่าอย่างนี้นะฮะท่านก็คงจะต้องสร้างผลงานให้ประชาชนเป็นที่ยอมรับแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าประเมินในส่วนของผลงานต่างๆเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเรื่องใหญ่ๆที่ประชาชนคาดหวังเนี่ยมันก็ยังสอบไม่ผ่านนะฮะท่านบอกให้ของขวัญปีใหม่ประชาชนเนี่ยแล้วตื่นเต้นแล้วดีใจหรือเปล่าล่ะมันก็คือทำมาทุกปีอ่ะไอ้ทุเรศไม่เคยกินครับไม่ขึ้นค่าทางไม่ขึ้นทางด่วนไม่เสียตังอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำมาทุกปีอ่ะครับสินค้าลดราคาตรงไหนอ่ะยังไม่เห็นเหมือนกันก็ดูพระภูมินำสิครับบอกมาแล้วกระทรวงพาณิชย์ลดราคาไปซื้อเลยประชากร68 ล้านโคตรพ่อโคตรแม่งไปซื้อที่ไหนวันนี้มันมีอยู่กี่ที่เองไอ้เวนโอ้ไร้สาระครับไร้สาระเห็นด้วยครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะสามารถช่วยประชาชนประหยัดเงินไป7,000 ล้านบาท
7,000 ล้านบาทนะครับสมมุตินะครับว่าดูตัวเลขมันเยอะนะครับแต่สมมุตินะครับเราเอาตัวเลขคนไทย70ล้านคนมาเป็นตัวหารเท่ากับว่าช่วยคนไทยประหยัดคนละ100บาทเออใช่ใช่คนละ100บาทใช่ใช่ครับอันสุดท้ายนี่เขาตำหนิอาจารย์สมชัยนะครับเขาบอกว่ายุติธรรมชั้น14เขาบอกไม่มีหรอกครับเพราะไม่ได้อยู่ชั้น14ครับอาจารย์ว่าไงครับตกลงก็อยู่บ้านแล้วครับใช่อ่ะเขาบอกว่ายุติธรรมชั้น14เนี่ยไม่มีหรอกครับตกลงอยู่บ้านแล้วใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ชั้น14ใช่ไหมพวกไม่มีญาติไปเยี่ยมเลยนี่ใช่ครับพวกประเมินเขาประเมินอย่างอาจารย์สมชัยนะครับ1ไม่มีญาติไปเยี่ยม2ไม่มีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เปลี่ยนเวร3ไม่มีตำรวจไปเขาประเมินมาโอ้ยคนมันประเมินละเอียดยิบเลยครับผมเป็นไปไม่ได้เลยครับสงสัยนิดนะครับแล้วชั้น14เนี่ยไม่มีคนไข้อื่นอยู่เลยเหรอครับให้คนไข้คนเดียวอยู่เลยเหรอครับเพราะว่าเขาห้ามขึ้นไปชั้น14นะล็อกเลยครับขึ้นไปชั้น14เนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะไม่ได้ครับลิฟต์ไม่หยุดครับลิฟต์ไม่หยุดล็อกเลยครับปั๊บไปเลยครับแล้วแปลว่าทั้งชั้นเนี่ยไม่มีคนไข้อื่นเลยเหรอครับตอนคือชั้น14เนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคือห้องพิเศษของอดีตผบ.ตำรวจแห่งชาติหรืออธิบดีตำรวจเท่านั้นครับรองยังอยู่ไม่ได้เลยครับก็ต้องมีสัก10ห้องนะเอาง่ายๆนะทั้งชั้นหนึ่งเนี่ยต้องมีสัก10ห้องนะก็ประมาณห้องนี้ก็คือห้องอื่นๆก็ไม่เปิดให้แกใครอยู่เลยเลยปิดเลยครับอยู่คนเดียว10ห้องเลยนะครับไม่ใช่ครับไม่มีคนอยู่เลยครับประหลาดมากต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณนะครับใช้โดยเหมาะสมหรือไม่นะครับนะแล้วคุณใช้จ่ายเงินไปเนี่ยคุณได้ดำเนินการในการรักษาพยาบาลผู้คนต่างๆอย่างเหมาะสมหรือเปล่านะครับผมก็ดูแปลกๆนะครับนะฮะก็ดูอาจารย์ดูง่ายครับไปขอดูใบคนเข้าเวรไม่มีพยาบาลเข้าเวรชั้น14แล้วมันจะมีแมวอยู่ไหมล่ะครับเอาแล้วมันมีคนอยู่ก็ต้องมีพยาบาลเข้าเวรพยาบาลเปลี่ยนเวรดิครับมันไม่มีครับขึ้นมันไม่ได้ครับผมเลยเรียกครับว่ายุติธรรมยุติแล้วก็ขีดธรรมแปลว่าไม่มีความเป็นธรรมแปลว่าไม่มีความเป็นธรรมยุติใช่โอ้โหชอบมากเลยครับชอบมากที่อาจารย์เขียนแฟนๆตามมาถามกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ค่าแรงนี่เขาวิจารณ์เสียเลยนะครับเขาบอกว่าคณะกรรมการไตรภาคีเขาตั้งมาตั้งนานพอไม่เอาก็บอกไม่เอาเดี๋ยวกูจะล้มเลยกูจะตั้งใหม่เลยเฮ้ยมันน้อยไปจะมีคณะกรรมการไปหาหอกอะไรนะครับเขาถามใช่ไหมครับแบบอาจารย์ว่าเลยเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะนั่นยังไงเลยตกลงประชามติเราเป็นประชาชนเราก็ได้แค่นี้แหละครับเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปส่วนรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องถือว่านี่เป็นกระจกเงาที่จะสะท้อนถึงการทำงานของตัวเองนะครับจะโมโหไม่โมโหไม่รู้หรอกแต่ว่ามันก็ควรจะต้องมีการสะท้อนให้เขาเห็นนะครับว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเรามองไปยังรัฐบาลอย่างไรบ้างเพื่อให้รัฐบาลนั้นเขาได้มีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองนะครับทำให้การทำงานนั้นเข้าตาประชาชนมากขึ้นนะครับครับครับแหมได้เลยครับเงื่อนผลงานเราบอกว่าเขารัฐมนตรีเขาผิดฝาผิดตัวไม่ตรงปกแต่เขาบอกแม่งโคตรตรงปกเลยครับอาจารย์เขาบอกดูรัฐมนตรีกลาโหมโคตรตรงปกเลยครับเลี้ยงผบ.ทบ.อาเซียนไปร้องเพลงลูกตุ้งโอ้ยเล่นลูกคอเขาบอกอุ้ยตบมือกันใหญ่ผบ.ทบ.ในอาเซียนชอบใจกันใหญ่นี่ทำงานทะลุเป้าครับผมก็งงเกาหัวเลยครับสุดยอดนะครับงานรัฐมนตรีคือเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ครับนี่ครับก็มึนอยู่เนี่ยครับก็มึนอยู่นี่แล้วเป็นกระทรวงกลาโหมโคตรใหญ่เลยนะครับโฆษกมันสองคนเลยครับโฆษกสองคนเลยครับทหารคนหนึ่งแล้วก็นักการเมืองอีกคนเนี่ยครับนักการเมืองจำชื่อไม่ได้แต่เขาเก่งนะครับพูดเก่งคนน่ะสองคนเลยครับครับไอ้หน่อยกระทรวงมหาดไทยก็สองคนกระทรวงนี้ก็สองคนหมดเลยครับเออผมก็งงๆมันทำงานอะไรกันวะเออได้อาจารย์เขียนตั้งฉายารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับยังมีเรือดำน้ำโผล่เขาเห็นภาพพจน์เลยนะครับเงินเดือน2งวดเงียบมันหรอกไม่ได้เงียบหรอกมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับผมครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับที่กรุณามาครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับ